ติดเป็นนวัตกรรมนะครับที่จะนำมาแสดงแล้วก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลจากการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยน้องจากทางมหาวิทยาลัยมหานครคือน้องไกลเลิศนะครับจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วก็นำสิ่งประดิษฐ์อันนี้เข้ามาค่ะนะครับค่ะถ้าเดาไม่ผิดดูเหมือนว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะน้องไกลเลิศเป็นสเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์ที่จากเดิมพัฒนาจากสเก็ตบอร์ดที่ธรรมดาเนี่ยให้ติดเครื่องยนต์เข้าไปโดยที่มีเครื่องยนต์วางอยู่ตรงกลางแล้วก็อุปกรณ์บังคับเลี้ยวทั้งหมดก็คือจะอยู่ด้านหน้าเอียงขวาเลี้ยวขวาเอียงซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็การสตาร์ทเครื่องยนต์ก็คือจะขึ้นไปยืนข้างบนแล้วสตาร์ทที่ชนะโครงการรางวัลนวัตกรรมตรงนี้มาเพราะว่า1ต้องเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วก็สามารถจดสิทธิบัตรได้ครับตรงนี้ก็เลยได้รางวัลเรียบร้อยอ๋อเป็นของคนไทยโดยสมบูรณ์ครับเป็นของคนไทยโดยสมบูรณ์ค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนสงสัยว่าทําขึ้นมาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรคะเราต้องการจะทําอะไรด้วยเหตุผลที่ว่า1ได้เดินทางกลับบ้านแล้วถึงหน้าปากซอยจากปากซอยเข้าบ้านเนี่ยประมาณ2กิโลผมเดินทุกวันผลสุดท้ายเอ้ยมีไอเดียที่จะคิดเป็นสเก็ตบอร์ดหรือเป็นสกูตเตอร์แต่พอคิดเป็นสกูตเตอร์ก็เป็นสิทธิบัตรคนอื่นเราไม่สามารถไปละเมิดตรงนั้นได้ก็เลยเอ้ยถ้าสเก็ตบอร์ดปุ๊บเราสามารถยกขึ้นไปในรถเมล์รถโดยสารที่เราเดินทางไปด้วยได้ก็เลยเดินทางจากปากซอยถึงเข้าบ้านนี่ก็ใช้สเก็ตบอร์ดอยู่ประมาณ6ค่ะค่ะ2กิโลนี่อันนี้กี่กิโลคะตัวนี้13กิโลกรัมครับใช้เหล็กทั้งหมดยอมไม่เดิน2กิโลยก13กิโลแต่ว่าถือว่าเป็นอีกผลงานนึงนะคะที่คนไทยนั้นน่าจะได้ร่วมภาคภูมิใจด้วยแล้วก็จะเป็นหนึ่งในผลงานที่จะไปร่วมจัดแสดงในงานวันเทคโนโลยีของไทยที่จะจัดขึ้นที่ไหนนะคะท่านนายกที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ Impact เมืองทองธานีค่ะก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดนี้สามารถไปขยายโลกทัศน์ได้นะคะว่าเทคโนโลยีของไทยนั้นพัฒนาไปถึงไหนแล้วในตอนนี้แต่ว่าไหนๆวันนี้นะคะสเก็ตบอร์ดมีชื่อของเทคโนโลยีนี้ไหมคะครับก็เป็นชื่อเต็มๆก็คือสเก็ตบอร์ดกับเครื่องด้วยเครื่องยนต์อ๋อไหนๆมาถึงวันนี้แล้วนะคะต้องลองให้ขับเคลื่อนให้ดูแล้วล่ะค่ะขออนุญาตนิดนึงครับค่ะก็อันนี้อาจจะไม่ถึง2กิโลนะคะขึ้นไปด้านบนประมาณ2การเร่งก็จะทําขอบคุณมากค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะวันนี้ทดลองกันให้ดูสั้นๆ